ฮะเบิ้งตัวใหญ่เนาะนี่ครั้งแรกตอนเข้ามาได้นอทอนนั่นโป้มือวันนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นละ มันมีอีกเหรอเบิ้งแต่ตัวมันกำลังออกยอดนะแต่ว่ามันมีต้องนอนใหญ่เป่าเป่าเป่าก็เริ่มนักขึ้นนักขึ้นในวันนี้ฝนสิมาละลืมเอาถุงยางมาใส่น้ำยันเปียกโทรศัพท์เองมาสามถุงฮะเอามาน้ำเอามาป่ะหมัดโทรศัพท์นี่นะตอนมันตกเข้าตัวนี้เอาเนาะเข้าบอกเข้าอ่ะรับรับเข้าตัวนี้แล้วเข้าไปห้องเดี๋ยวนี้อ้าวไลน์สามตัวเนาะรับกันไหมเอาเดี๋ยวคนหนามักจับบอกเกาะขาก็แข็งเด้อโอ้นี่คือเห็ดลิ้นจือง่ายคือเนาะถ้าเกิดเห็ดเบื่อแล้วนี่มันทางพื้นมันขาวนี่นอนเฮ้ยแบบนี้มีคนมาแล้วบอสตัวนี้ฮะงูหลายย่าฝุ่นวะยุงยุงเด็กตัวนี้เด็กแม่นบ่อยู่ในนี่โอ้ตายน้อยๆมันยังต่อมันอยู่คนน้อยเลยเด็กน้อยๆนี่เด็กมันอยู่นี่หักออกบ่เบิดไม่ขุดหน้าขุดตาไม่มีครับมีหอยคนมาละใช่นี่อ่ะปลาถูกมุดเห็ดปลาสว่างนอนนี่เติบหนึ่งเลยยาวอุดแมนบดบ่สร้างงามบุญนะมันสร้างเป็นเมืองหนึ่งเลยเมืองหนึ่งของหมดคือเขาเว้าเนาะภัยบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองเนาะนี่คือกันเนาะความสมาธิของมุดถือว่าเติบหนึ่งเลยเนาะเป็นทางมันเลยสังเกตได้จากมุดที่เล่นอยู่โอเคติดตามในคลิปหน้าเนาะเขาจะพาบุกต่อเนาะป่าภูเขาควาย